สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผู้ฟังนะคะมาเจอกับมีนากู๊ดไลฟ์นะคะวันนี้น้ำเริ่มต้นวันด้วยกันเนี่ยค่ะดื่มกาแฟสดนะคะแล้วก็ซาลาเปานะคะวันนี้มาตกอยู่ในสาระของสำคัญของชีวิตนะคะวันนี้เป็นวันที่น้ำจะเดินทางไปที่ประเทศไทยนะคะก็จะออกเดินทางประมาณ2 ทุ่มนะคะแล้วด้วยสายการบินสีม่วงนะคะก็ไปกับลูก2 คนนะคะก็จะไปแล้วก็จะไปทำธุระนะคะไป3 เดือนกันเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไปไทยแล้วแบบประมาณ3 ปีนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันก็คือทำยังไงให้ชีวิตมันดีนะคะทำยังไงให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีๆกับชีวิตนะคะมีเพื่อนหลายๆคนไหมคะที่แบบชีวิตตกยากชีวิตไปทางไหนก็มีคนแบบมายืมเงินหรือว่าไปทางไหนก็เจอแต่แบบเพื่อนกินมากกว่าเพื่อนที่คอยเกื้อหนุนจุนเจือนะคะกัลยาณมิตรหรือสังคมที่เราอยู่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมันนำพาชีวิตของเราให้ไปในทางที่ดีหรือไปทางที่แย่ลงได้ทุกวันนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าสิ่งที่เราทำดีแล้วไม่ไปเดือดร้อนกับใครแล้วก็สิ่งนั้นน่ะมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันนะคะเราทำไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำรู้สึกดีมากเลยนะคะหลังจากที่ไม่มันนานแล้วแหละมันเป็นนานแล้วนะคะก็คือน้ำอ่ะมีแต่กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือจุนเจือจากการที่หนึ่งอาจจะเป็นที่เราเรียกว่าแชร์ความคิดแชร์สิ่งที่มันเป็นpositive สิ่งที่มันเป็นด้านดีของชีวิตสิ่งที่มันเป็นเหมือนโอกาสของชีวิตให้คนอื่นด้วยพอคนอื่นเขามองเห็นโอกาสแล้วเขามาถามเราแล้วเราให้คำแนะนำเขาอย่างเงี้ยค่ะคือน้ำไม่ได้ให้คำแนะนำประมาณว่าเป็นแบบ professional อะไรเงี้ยแต่น้ำพยายามแนะนำเขาในเหมือนน้ำทำวิดีโอค่ะคือสกิดความคิดของเขาออกมาเพื่อให้เขาค่ะได้เรียนรู้ได้คิดด้วยตัวของตัวเองเพื่อการสะกิดเขาเนี่ยเป็นการทำให้ในต่อไปอนาคตเขาไม่ต้องมาถามน้ำแต่ว่าเขาสามารถสะกิดความคิดของเขาได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งเราอีกนะคะแต่ถ้าเกิดมันมีคำถามไหนที่ยากๆอย่างเงี้ยหาทางออกไม่ได้เงี้ยเขาก็จะมาถามน้ำอีกนะคะมาถามแล้วก็ทำไงดีอะไรประมาณนี้นะคะเราจะตัดสินใจยังไงนะคะใครที่มีปัญหาหรืออะไรที่เราแก้ไม่ตกอ่ะลองเขียนมาใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะเผื่อว่าน้ำจะได้เป็นแบบเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแล้วก็ให้คนอื่นได้รู้ว่าการคิดสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมนั้นมันทำให้เราเจอแต่คนดีๆจริงๆเจอแต่กัลยาณมิตรดีจริงๆนะคะการที่เรามีสังคมที่ดีมีคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่คอยพูดกับเราในแง่บวกในแง่สิ่งที่มันเป็นโอกาสนะคะมันจะทำให้เรามองเห็นโอกาสด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมที่อะไรยังไงสนุกเฮฮากินดื่มเที่ยวไปวันๆเงี้ยเราจะไม่มองเห็นโอกาสหรอกเราจะใช้อารมณ์แล้วก็ความสนุกสนานอยู่ตรงนั้นเราก็ใช้ความว่างปะใช้สิ่งตรงนั้นน่ะเพื่อความบันเทิงในร่างในตัวเราแค่นั้นนะคะไม่ได้คิดถึงว่าโอกาสที่เราจะมองเห็นอะไรเงี้ยบางคนก็มีความรู้สึกความคิดที่ต่างกันนะคะบางคนชอบสนุกสนานแต่ของน้ำอ่ะความสนุกสนานของน้ำอ่ะมันอาจจะเป็นคนละแนวกับการที่ไปนั่งกินนั่งดื่มอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบเฮฮาเนาะอันนี้เราก็ห้ามกันไม่ได้ถึงเวลานึงก็ต้องเฮฮาถึงเวลานึงก็ต้องแบบไล่บี้แล้วว่าตัวเองจะดำเนินชีวิตในทิศทางไหนทั้งเรื่องธุรกิจการดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้เชื่ออยู่อย่างนึงนะคะสิ่งที่น้ำไม่ทำสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีอ่ะที่ไม่ทำอ่ะเพราะว่า1มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วเราคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราอยู่กับคนที่เรารักนานๆนะคะสร้างสิ่งที่มันมีคุณค่าแล้วก็ทำให้คนมองเห็นว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันหาทางออกได้ดีกว่านะบางทีที่เราทำสิ่งอะไรที่แย่ๆไปอ่ะไม่ว่าความสนุกสนานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้ว
มันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะคะแล้วคิดไหมคะว่าเราไปทำอย่างนั้นกับชีวิตร่างกายเรากินเหล้าดูดบุหรี่สูบเที่ยวเฮฮาสังสรรค์ปล่อยภาพลักษณ์ที่แบบเป็นตัวตนของเราแท้ๆจริงนะคะมันก็ดีนะมันเป็นการโชว์ว่าลักษณะนิสัยของเรามันเป็นยังไงแต่กรณีนั้นน่ะเราก็จะได้เพื่อนจริงๆนะคะเพื่อนจริงเหมือนกันบางทีเขาพูดแบบคำที่หยาบคายอะไรประมาณนี้แต่ก็ยอมรับกันได้แต่ถามแต่บางครั้งในกลุ่มที่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างนั้นมากๆเกินไปอย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะไม่ก้าวผ่านสิ่งที่พัฒนาได้ไกลมากกว่าคนอื่นไงคะความคิดน้ำก็คือที่น้ำจะบอกก็คือพยายามมองหาโอกาสหรือเพื่อนที่เขามีทัศนคติที่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคหรือปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นไม่ใช่แค่วันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มีความคิดที่ใหญ่มากขึ้นนะคะการมีความคิดที่มีความฝันที่ใหญ่โตนะคะมีความฝันที่ใหญ่โตบางที่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเราทำไม่ได้หรอกคนไหนทำเห็นฝันเกินตัวหรือเปล่าอยากมีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทำไม่ได้หรอกบางทีคนเขาคอลหาเราอะคําคอลหานั้นให้เราเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจเราพยายามมองในแง่บวกแล้วก็หาเพียรพยายามหาโอกาสเพื่อที่จะให้เราบรรลุเป้าหมายหรือความฝันอันสูงสุดบางทีเราอาจจะฝันว่าเรามีเงินสัก10ล้านอย่างเงี้ยทำไมถึงจะฝันได้ไกลขนาดนั้นทำไมเราถึงจะทำได้คนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะมันเขาไม่ได้ใช่ว่าเขาจะได้เงิน10ล้านในทันทีนะคะมันไม่มีอะไรที่สามารถสร้างเงินได้10ล้านโดยทันทีโดยรวดเร็วถ้าเราไม่สั่งสมและด้วยความพยายามด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความคิดอ่ะมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันไม่ว่ากัลยาณมิตรคนรอบข้างหรือความเป็นนิสัยของเรานิสัยของเราอ่ะเป็นน้ำเต็มแก้วไหมเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวไหมเป็นคนที่มีความดีพอที่คนอื่นเขาจะมองเห็นความดีเราหรือเปล่านะคะสิ่งเนี้ยถ้าเกิดเราคิดว่าเอ้ยมันไม่สำคัญหรอกเราจะไปโดดๆเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะมันจะไม่มีใครคอยสนับสนุนมันจะไม่มีใครคอยเอื้อมมือเข้ามาช่วยเราสิ่งที่เราอยากรู้มันก็ไม่ได้รู้นะคะเพราะเราเป็นสิ่งที่มันเต็มแล้วสิ่งที่รู้แล้วน้ำหมายถึงในความคิดน้ำนะคะในการที่น้ำมาแชร์สาระสำคัญของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำรู้ดีทั้งหมดนะมันเป็นการนำประสบการณ์ของน้ำที่เคยเจอมานะคะวันนี้น้ำคุยกับเพื่อนอีกคนนึงน้ำยังบอกว่าพี่วันนี้อ่ะทุกวันนี้น้ำโชคดีมากเลยนะมันอาจจะมีความโชคดีแล้วมันจะมีความไม่โชคดีในชีวิตนะคะแต่น้ำมองถึงว่าความโชคดีตรงที่ว่าน้ำมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือโลกความจริงอย่างเงี้ยมีเพื่อนที่คอยสนับสนุนและพูดให้เราเรียนรู้นะคะการเป็นผู้ฟังที่ดีการฟังมากกว่าการพูดมันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เรายังไม่รู้ให้เรารู้ทุกแง่ทุกมุมความคิดของคนอื่นว่าทำไมคนอื่นถึงมีเหตุผลอย่างนั้นทำไมเราถึงมีเหตุผลอย่างนี้การรู้หลายๆมุมมันทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายบรรลุสิ่งที่เราโฟกัสได้อย่างถูกต้องนะคะบางทีอะเลขคณิตศาสตร์อะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะการมองมุมมองของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราฟังมุมมองของหลายๆคนแล้วเราเอามานั่งคิดพิจารณาเราจะมองเห็นมุมมองของใครว่ามันดีนะคะเราต้องวางแผนดีๆเราต้องคิดดีๆใช้สมองในการไตร่ตรองและพูดออกมาคิดออกมานะคะเพื่อให้สิ่งนั้นน่ะมันประสบความสำเร็จมันเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการถ้าเราทำอะไรโดยปราศจากการคิดพิจารณานะคะเราก็จะผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกซึ่งถ้าเกิดเราผิดแล้วเราคิดพิจารณา
หรือว่าถ้าเกิดคนอื่นมาบอกเราเราคิดพิจารณาแล้วเราก็ไม่ทำซ้ำในสิ่งที่มันผิดนะคะมันเป็นการป้องกันตัวระวังตัวอย่างหนึ่งมิตรที่ดีคนที่ดีคนที่เสมอศีลเสมอกันคนที่พูดอะไรคล้ายๆกันไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีเราจะเวียนมาหากันคนที่มีทัศนคติเหมือนกันคนที่คิดคล้ายๆกันนะคะเขาเรียกว่าคนศีลเสมอกันคําว่าศีลเสมอกันหมายถึงบางทีมันอาจจะเป็นคําพระคําแบบโอ้ยดูสูงส่งจังเธอมีศีลมากขนาดนั้นจนคนอื่นต้องมาเชื่อเธอเลยหรอไม่ใช่นะคะคําว่าศีลเสมอกันหมายถึงว่าเราพูดเราคุยภาษาเดียวกันเราคิดหลายๆอย่างคล้ายๆกันนะคะไม่ใช่ว่าโหถือศีล8ศีล227เงี้ยศีล5อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะหมายถึงก็ความคิดความอ่านของเราอะคล้ายๆกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะน้องก็จะบอกว่าให้เรานะคะคิดดีทำดีแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีใครที่ไม่ดีอะใครที่ความคิดไม่เสมอเราหรือว่าใครที่มีความคิดที่นำพาชีวิตเราให้ตกต่ำอย่างเงี้ยเราก็ควรคิดพิจารณาให้มันออกมาเพื่อให้อยู่ในให้ชีวิตเราอะรุ่งโรจน์ให้ชีวิตเราอะบรรลุเป้าหมายบางทีอะใครไม่สนใจหรอกไม่มีใครไม่อยากสนใจหรอกไม่รู้ยังไงเอาความคิดความต้องการของเราเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะจมอยู่อย่างนั้นนะคะน้ำไม่ได้บอกให้คนให้เพื่อนนะคะผู้ฟังนะคะแบบทำตามยังไงอะทำตามโดยที่น้ำไม่ได้บอกให้เพื่อนๆนะคะทำตามเพื่อตามความโลภของตัวเองนะความสำเร็จมันอาจจะไม่ใช่เราได้กระเป๋าหลุยเรามีบ้านแพงๆเรามีรถหรูๆไม่ใช่นะคะไม่ได้บอกให้ทำตามความโลภแต่น้ำบอกในสิ่งมาเล่าให้ฟังเนี่ยมาบอกในสิ่งที่มันทำให้ชีวิตเรามีความสุขชีวิตเรามีพอในระดับที่เราพอใจนะคะแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีที่เขาต่างคนต่างมีอ่ะแล้วก็ไม่ได้พึ่งพากันแต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรหมายถึงพึ่งพานะพึ่งพาในการสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำสิ่งแชร์ความคิดกันอ่ะคือไม่ได้เสียอะไรแต่ถ้าหากเรามีกัลยาณมิตรที่แบบโอ้ขี้เหล้าเมายางานไม่ทำอะไรเงี้ยใช้ชีวิตแบบเสเพลอะไรประมาณนี้นะคะมุ่งแต่แบบมีความสนุกสนานแต่ทำงานโอ้ยเหนื่อยจังเลยหนักจังเลยอย่างนี้นะคะหนักไม่เอาเบาก็ไม่ค่อยจะสู้ด้วยซ้ำอันนี้ก็ทำให้ชีวิตเราล่มจมได้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นใครได้ดีนะคะอย่างน้ำเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนได้ดีน้ำอ่ะดีใจกับเขาจริงๆจากใจลึกๆนะคะมันถ้าเรามองโอกาสมองแบบโพซิทีฟนะเพื่อนเราได้ดีใช่ไหมมันไม่มีทางหรอกที่จะมายืมเงินเรามันไม่มีทางหรอกที่จะมาใช้เราหรือทำอะไรให้เราลำบากใจยกเว้นเพื่อนที่ดีแต่เปลือกนอกต้องดูให้ดีๆนะคะว่าเพื่อนที่เราคบอ่ะดีแต่เปลือกนอกหรือภายในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำอ่ะมันตรงกับสิ่งที่เราคิดไหมนะคะมันใช่หรือเปล่ามันใช่แบบที่ว่าพูดดีแต่ข้างหลังเป็นนินทารับหลังเราไม่ให้ใจแลกใจเรานะคะนะเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเพื่อนคนที่เราคุยนั่นน่ะถ้ามันได้ดีมันได้ดีอ่ะมันได้ดีจริงไหมมันได้ดีเพราะเฉพาะเปลือกนอกหรือเปล่านะคะแต่น้ำก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เขากินเหล้าสูบบุหรี่หรือทำตัวเสเพอะไรเงี้ยเขาไม่มีดีเลยเขาก็มีดีของเขาแหละแต่คนน่ะมันก็มีเหตุผลมันมีหลายอย่างที่แตกต่างกันนะบางคนอาจจะดีบางเรื่องบางคนอาจจะบีไม่ดีบางเรื่องอะไรเงี้ยคนมันไม่ได้มี 100% ที่จะดีทั้งหมดน้ำก็จะไม่ได้มี 100% ที่ดีทั้งหมดแต่สิ่งที่น้ำต้องการสื่อสารกับทุกคนผู้ฟังในตอนนี้ก็คือ
พยายามคิดอะไรให้มันเป็นบวกพยายามทำอะไรที่เรามีความสุขแล้วให้คุณค่าแก่ชีวิตตัวเองเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้าเราตายเราจะมีความรู้สึกว่าเราเสียดายอะไรไหมสิ่งที่เรายังไม่ต้องทำที่ยังไม่ทำคืออะไรแล้วเราถ้าเราต้องการที่จะทำนะคะอย่างไม่ลดละเราจะทำยังไงเพื่อให้เราบรรลุความสุขความสบายความพึงพอใจนะคะเราจะทำยังไงทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนะคะน้ำก็จะทำเป็นเรื่องๆไปว่าเราจะสามารถค้นหามันได้ยังไงสิ่งที่น้ำค้นหาแล้วในวันนี้ที่น้ำมีความสุขนะคะกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์ก็ดีจากเพื่อนที่เป็นโลกความจริงก็ดีนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งแบบดูโซเชียลหรืออะไรที่แบบไปสนใจคนอื่นมากจนเกินไปเขาบอกไปเก็บเพจมาอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ยบ้านเขามีปัญหาอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นการเหมือนหรือเขามีปัญหาอะไรแล้วเราไปขึ้นรถทัวร์กับเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบเราไปเสือกเรื่องชาวบ้านไหมมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราจะไปยุ่งเขาไหมอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะมันเป็นการลดทอนเวลาของเราถ้าเราจะทำให้ได้ดีเราควรจะฟังสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ฟังแล้วทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไปฟังแล้วมันทำให้ดึงสติเรากลับคืนมาว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันถูกหรือมันผิดนะคะมันจะมีผลดีต่ออนาคตหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ดีๆที่เราควรฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขึ้นรถทัวร์ที่ไปเสือกกระล่วงชาวบ้านนะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันค่าเวลาของเราซึ่งตรงนั้นน่ะเวลาของคนน่ะมันมีประโยชน์มากนะคะมันมีประโยชน์มากที่เราจะพัฒนาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายใช้เวลาตรงนี้กับลูกกับสามีกับครอบครัวนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าเราใช้ได้อ่ะมันจะมีความสุขมากเราจะนอนเพียงพอเราจะมีความสุขเราจะมีเวลาให้กันและกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะวันหลังค่อยมาคุยกันมาคุยมาแชร์ความคิดกันใครที่มีปัญหาหรือใครที่มีคำติชมใดๆนะคะก็เขียนใต้คอมเมนต์ให้น้ำนะคะให้น้ำได้รับรู้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะน้ำจะได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะโบกมือลาขอให้วันนี้เป็นวันดีมีความสุขสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ